เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนะฮะคือมีบางคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะได้รับการส่งต่อข้อมูลมาว่าสมุนไพรสี่ตัวนี้มีํามิ้นชันใบบัวบกน้ำมันรำข้าวแล้วก็ฟักทองสมุนไพรทั้งสี่ตัวนี้สามารถรักษาอาการซึมเศร้าได้นะฮะข้อมูลนี้เนี่ยไม่จริง บิดเบือนแม้แม้ว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการช่วยได้แต่ไม่ใช่การรักษา,านะรายละเอียดก็คือว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับเขาชี้แจงแบบนี้สมุนไพรทั้งสีชนิดนี้นะฮะขมิ้นชันโบบกน้ำมันลำข้าวแล้วก็ฟักทองมีข้อมูลว่ามีส่วนช่วยปรับลดอาการซึมเศร้าได้นะฮะแต่ยังไม่ใช่การรักษาหลัก ฉะนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อช่วยประเมินและให้การรักษาที่เหมาะสมกับภาวะของโรคนะฮะส่วนการรับประทานสมุนไพรข้างต้นก็สามารถใช้เป็นส่วนเสริมได้ในรูปแบบของอาหารนะครับนี่นะเพราะว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นแค่อารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นแต่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่บำบัดรักษาอาจจะไปสู่ปัญหา ปัญหาทั้งการทํางานปัญหาทั้งการดําเนินชีวิตบางรายอาจรุนแรงถึงขัน้นอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้นะฮะ mm hmm. ฉะนั้นถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคซึมเศร้าไม่ควรนิ่งนอนใจควรพามาปรึกษาแพทย์และได้รับการบําบัดร,รักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมนี่นะฮะส่วนสมุนไพรทั้ง4ชนิดนี้เนี่ยนะฮะอย่างใบบัวบกก็สามารถลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าได้นะฮะ ขมินชันมีคูเคมินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารที่ทําให้เครื่องเทศชนิดนี้มีสีเหลืองทองสดใสช่วยให้มีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะฮะน้ำมันราข้าวช่วยให้หลับได้มีลทธิ์ผ่อนคลายนี่นะคือแต่ละตัวทั้ง4ตัวเนี้มันมีส่วนช่วยแต่ไม่ใช่เอามารักษานะครับจึงเป็นข่าวบิดเบือนจึงเป็นข่าวไม่ไม่ใช่ถึงกับ New, เฟกนิวใช่ไหมนิดหน่อย นะครับ,บมัน<ช>ไม่ตรง,ตรงคือมันรักษาไม,ไม่หามันรักษาไม่ได้ใช่ครับนะฮะเป็นข่าวบิดเบือนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็อีกสักเรื่องหนึ่ง